อันทึกธรรมเทศนาของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโดจันวัดบรมมณิวาสกรุงเทพมหานครพุทธคุณาธิวิภาคกันที่เจ็ดบทอนุตโรปุริสะดัมมะสารถิ แสดงไว้เมื่อวันที่29เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2467ณวันนี้เป็นวันปัณรศี ดิถีที่สิบห้าค่แห่งปักขะคณานาพุทธบริษัทได้มาสันนิบาตพรักพร้อมกันกระทาบุพกิจเบื้องต้นเพื่อบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสองประการคืออามิต h บูชา และปฏิบัติบูบชาที่ได้นำมาซึ่งสักการะวรมิตรหรือข้าวปลาอาหารต่างๆถวายแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหล่านี้ชื่อว่าอามิสบูชาเป็นสัก,การะบูชาภายนอก ที่ได้พากันไหว้พระสวดมนต์และสมาทานอุโบสถศีลอย่างนี้ชื่อว่าปฏิบัติบูชาเป็นสักการะบูชาภายในคือขันธสันดานของตนเป็นเครื่องบูชาสักการะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในปฏิบัติบูชานี้ ควรเข้าใจความด้วยกันแต่ก็ยังพูดปรารภว่ายังไม่รู้จักตลอดไม่เข้าใจกันแน่นอนคือขันธสันดานภายในที่ตนได้สมาทานอุโบสถศีลอย่างนี้แหละชื่อว่าเอาร่างกายชีวิตจิตใจบูชาพระพุทธเจ้า หรือได้ไหว้พระสวดมนต์อย่างนี้ก็สำเร็จด้วยกายและวาจาคือใจอย่างนี้ก็สำเร็จด้วยกายและเจตนาคือใจและสำเร็จด้วยวาจากรรมเป็นเครื่องสักการบูชาผู้ที่รักษาก็เอาศีนั่นแหละเป็นเครื่องสักการบูชา ให้เข้าใจตลอดไปอย่างนี้ที่ตนมาเจริญสมถวิปัสนาหรือที่ตนมาเจริญสมถกรรมฐานหรือวิปัสนากรรมฐานและศึกษาธรรมะธรรมโมเว้นทุจริตประพฤติสุดจริตหรืออะไรอะไรก็ชื่อว่า บูชาคือบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนั้นการที่ดำเนินตามคำสอนของพระองค์ด้วยดีเป็นปฏิบัติบูบชาปราศจากสิ่งที่เป็นอามิตรทั้งปวงบูชาทั้งสองประการนั้นเป็นเครื่องเกิดความยินดีแก่ตนและทำความยินดีให้เกิด แก่ผู้อื่นด้วยหมายความว่าที่ได้มากราบไหว้เฉพาะหน้าพระปฏิมากรเป็นลำดับแล้วกระทำความยินดีในใจของตนด้วยส่วนผู้อื่นที่ได้เห็นก็ให้เกิดความยินดีด้วยและเป็นเหตุให้ระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าพระองค์เป็นผู้วิเศษเลิศในโลกคือพระองค์ดับขันเข้าสู่ปรินิพานไปแล้วถึง2460กว่าปีเครื่องสัการบูชาก็ยังมีอยู่เสมอๆไม่มีอาการบกพร่อง ตลอดออกไปกระทั่งในประเทศอื่นที่เขานิยมนับถือพระพุทธศาสนาก็มีเครื่องสการ,ระบูชาทั่วทั่วกันไปให้เข้าใจในปฏิบัติบูชาและอามิต h บูชาอย่างนี้จะทำสิ่งใดเป็นต้นว่าฟังพระธรรมเทศนาก็เหมือนกัน คือตั้งใจฟังเพื่อประโยชน์อะไรก็เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างหนึ่งและฟังจะให้เกิดปัญญาอย่างหนึ่งดังพุทธภาสิทตแสดงว่าสุดสูสังละเทปัญญาแปลความว่าบุคคลผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ซึ่งปัญญา ท่านสอนไว้อย่างนี้แหละคือน้อมจิตของตนไปให้รู้ว่าอย่างนี้เป็นปฏิบัติบูบชาอย่างนี้เป็นอามิตรสบูชามีอาการต่างกันอย่างนี้ที่พุทธบริษัทได้มาประพฤติปฏบิบัติอย่างนี้ก็เป็นบุญญาลาบอันสำคัญยิ่งใหญ่ให้พากันคิดว่า คนในประเทศบ้านเมืองเรานี้หมู่บ้านหนึ่งคือระหว่างสิบเส้นตารางเหลี่ยมมีคนอาศัยมากมายแน่นหนาทีเดียวและผู้ที่จะเข้าวัดเข้าว่าฟังธรรมปฏิบัติโดยตรงไม่ใช่ง่ายมีโดยน้อยเพราะเหตุนี้ความสุขหรือความทุกข์ของโลกจึงต่างกัน ความมีความจนของโลกก็ต่างกันความสูงต่ำของโลกก็ต่างกันที่เป็นดังนี้ก็เป็นเพราะกุศลและอกุศลให้พากันเข้าใจว่ากรรมคือความดีความชั่วที่ตนทำเป็นของของตนให้เพ่งเลง็งเอาเนื้อความให้ได้แจ่มแจ้งว่า บรรดาสัตว์ทั้งหลายในโลกจะดีจะชั่วต้องอาศัยกรรมคือบุญและบาปนี่เองเป็นผู้ตั้งแต่งคือบุคคลผู้ทำบาปอากุศลหนาแน่นเขาก็ได้รับแต่ความเดือดร้อนเสมอเป็นนิดคุกตารางต้องประสบมิได้ขาด ส่วนบุญกุศลที่พุทธบริษัทได้มาฟังพระธรรมเทศนาอยู่เสมอเสมอก็พากันได้รับความสุขความเย็นอยู่เสมอเหมือนกันข้อนี้แหละแลเห็นเป็นพยานอยู่ในปัจจุบันคือความดีความชั่วย่อมได้รับผลทั้งสองอย่าง เมื่อฟังพระธรรมเทศนาเข้าใจโดยแจมแจ้งแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดศรัทธามีความอิ่มอกอิ่มใจของตนแต่การฟังธรรมเป็นของยากนักหนาไม่ใช่ง่ายเลยเพราะความประพฤติของมนุษย์ต่างกันความเห็นความศึกษาเล่าเรียนจงเป็นของยาก ความเห็นความศึกษาเล่าเรียนจึงเป็นของยากส่วนของเดิมที่ได้เข้าใจไว้เป็นอยู่อย่างหนึ่งครั้นได้มาฟังพระธรรมเทศนาเป็นไปอีกอย่างหนึ่งข้อนี้เป็นข้อที่ควรศึกษาให้เข้าใจอย่าเห็นว่าเป็นความลำบากส่วนความลำบากไม่ว่าใครใคร ถ้าหากว่าไม่ตั้งใจไต่ถามกันจริงๆแล้วเอาความไม่ได้ทีเดียวโอวาทของพระบรมศาสดาลึกซึ้งเหลือเกินการที่แสดงพระพุทธคุณตามลำดับลำดับมานั่นก็ประสงค์จะให้เข้าใจในข้อปฏิบัตินี่เองแต่ยังยุ่งกันมาก ไม่ค่อยเข้าใจกันและเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยพระคุณเต็มที่แล้วส่วนพวกเราจะพากันประพฤติปฏิบัติอย่างไรเล่าจึงจะถึงพระคุณของพระองค์การที่ได้พากันตั้งใจปฏิบัติตามอยู่เสมอเสมอ นั่นแหละจะเป็นการถึงได้เช่นฟังพระพุทธคุณแล้วได้ปฏิบัติตามจนเกิดศรัทธายิ่งฟังยิ่งเข้าใจความลึกซึ้งเพราะเหตุนี้การเทศพระพุทธคุณจึงไม่มีอาการจืดจางมีแต่ประโยชน์อยู่เสมอเป็นเหตุให้ระงับดับความสงสัยเสียได้ โดยลำดับต่อน,นี้จะได้ยกพระพุทธคุณขึ้นบรรยายในบทอนุตโรปุริสะดัมมสารถิพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าอนุตโรปุริสะธรรมสารถิแปลว่าเป็นผู้ฝึกหัดทรมานบุรุษผู้ควรทรมานได้ดี ไม่มีสารถีใดๆจะเสมอเป็นผู้ฝึกหัดดัดสันดานของบุรุษและสตรีให้ประพฤติปฏิบัติตามไม่มีสารถีอื่นจะยิ่งกว่าได้แต่ในพระคุณนามอันนี้บางแห่งท่านว่าอนุตโรเป็นนามอันหนึ่งปุริสะดัมมสารถิเป็นพระนามอีกอันหนึ่ง ท่านหมายความว่าพระองค์เป็นผู้ประเสริฐสูงสุดคือประเสริฐด,ด้วยศีลประเสริฐด,ด้วยสมาธิประเสริฐด,ด้วยปัญญาส่วนท่านผู้อื่นก็มีศีลเหมือนกันแต่ไม่เหมือนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนสมาธิผู้อื่นก็มีเหมือนกันแต่ไม่ประเสริฐเหมือนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์บริบูรณ์พร้อมทุกสิ่งพระองค์มีลิธาศักดานุภาพมากสำเร็จด้วยใจเป็นไปได้ทุกสิ่งทุกประการพระองค์เชี่ยวชาญไม่มีศาสดาใดๆจะเสมอเหมือนและประเสริฐในทางปัญญาเป็นผู้รู้ลึกซึ้ง ผู้ที่จะไต่ถามถึงจะมีปัญญาในทางศิลปศาสตร์วิทยาการฉเฉลียวฉลาดอย่างใดอย่างใดจะถามให้พระองค์แก้ไม่ได้นั้นไม่มีเลยพระองค์แก้ได้หมดเพราะความเชี่ยวชาญเพราะเหตุนั้นจึงทรงพระนามว่าอนุตตโร ส่วนบทปุริสะธรรมสารถินั้นท่านหมายความว่าพระองค์ทรมานบุรุษและสตรีให้ไม่มีสารถีใดๆจะยิ่งกว่าไม่มีใครทรมานเหมือนอย่างพระองค์ได้ด้วยเหตุว่าผู้ที่ทรมานต้องใช้อาจยาประหารให้กลัวให้เข็ดลาบ เหมือนอย่างการทรมานสัตว์มีวัวควายช้างมา้าเป็นตน้นเขาต้องการทรมานกันด้วยแส้ด้วยหวายจึงจะใช้ได้ส่วนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทรมานบุรุษสตรีไม่ใช้ทรมานอย่างนั้นผู้ใดชอบหยาบพระองค์ก็แสดงธรรมส่วนหยาบ ผู้ใดชอบปานกลางก็แสดงธรรมปานกลางผู้ใดชอบละเอียดก็แสดงธรรมละเอียดให้ฟังให้ต้องตามอัธยาศัยของบุคคลอนุรโธมตามนิสัยของสัตวโลกทุกๆอย่างถ้าผู้ใดประพฤติให้จริงๆตามคำสอนของพระองค์ได้แล้วความสุข หนีไปจากตนไม่ได้เลยต้องได้รับทีเดียวผู้ฟังต้องเห็นอย่างนี้เมื่อพระองค์แนะนำสั่งสอนนั้นคือแนะนำสั่งสอนให้รักษาศีลเป็นต้นว่ารักษาศีลห้าก็ดีรักษาศีล8ก็ดีศีลพระปาติโมก็ดี จนเห็นผลชัดใจของตนแล้วผู้นั้นย่อมถือมั่นยึดมั่นเอาศีนั่นแหละเป็นสาระของตนทีเดียวถ้าหากว่าผู้ดำเนินในสมาธิหรือดำเนินในปัญญาเมื่อรู้จริงเห็นแจ้งในประเภทของพระอริยมรรคอริยผลจนรู้อริยธรรม ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ชัดใจแล้วตัวก็กลับทำชั่วไม่ได้อีกใจตรงทีเดียวไม่ต้องมีใครไปตามรักษาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ต้องไปตามรักษาเหมือนอย่างในประถมเหมือนอย่างในปฐถมมโพธิการพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสอนเบญจวัคคีให้ถึงพรหมจรัรย์จนเป็นผู้แน่นอนไม่กลับกลายแล้วจึงได้ส่งไปให้เที่ยวประกาศพระาศาสนาที่พระองค์ส่งไปสู่ทิศต่างๆแต่โดยลำพังโดยไม่ต้องกลัวต่ออันตรายไม่ต้องกลัวว่าจะกลับกรอกแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ที่ฝึกหัดช้างม้าโคกระบือที่ใช้ทรมานกันด้วยแส้ด้วยไม้ใช้ได้เพียงชั่วคราวก็อาจกลับกรอกได้อีกส่วนผู้ที่รับทรมานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่มีกลับมาอีกเลยเป็นของหน้าอัศจรรย์นักหนาทีเดียว ที่ไม่กลับมานั้นด้วยหมายโลกุตระธรรมเรียกว่าอจระสัทธาสัทธาที่ไม่หวั่นไหวที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำไว้คือผู้ที่บริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วพระองค์ก็แนะนำให้พิจารณาในร่างกายของตน คือให้ตรวจดูให้ทวนทีขจัดอัตตสัญญาออกเสียให้ได้ทิฏฐิที่เห็นขันห้าเป็นตนของตนถอนออกให้ได้เพราะเป็นของไม่มีเป็นของที่หามาใหม่ที่ว่าขันห้าเป็นต้นก็เป็นสัญญานามธรรมท่านแสดงลักษณะไว้หลายประการ ถ้าพู้ที่ยังเห็นว่าตัวของเราเป็นขันห้าเป็นนามรูปจริงๆและเห็นเป็นเวทนาจริงๆเห็นเป็นสัญญาจริงๆเห็นความคิดความนึกความตรึกความตรองว่าเป็นสังขารจริงๆเป็นวิญญาณจริงๆปัญญาที่กําหนดหมายเอารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เป็นตัวเราเป็นของจริงแล้วจะออกจากนามรูปไม่ได้เลยเพราะนามรูปเป็นของไม่เที่ยงตนก็รู้อยู่ว่าเป็นของไม่เที่ยงดังที่มาท่านแสดงว่ายะดะนิจจังตังดุขขังยังดุขขังตังอนัตตามีความว่า สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวดังนี้ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตนนั้นเป็นโลกผู้ที่ตรวจตรองพิจารณาถือเอาเนื้อความว่าขันห้านี้เป็นตัวจริงๆอันนี้เป็นของกั้นโลกุตตรธรรมทีเดียวถ้าผู้ยังเห็นว่า ตัวของเราเป็นขันห้าเป็นรูปจริงๆและเห็นเป็นเวทนาจริงๆเห็นความจำได้หมายรู้ว่าเป็นสัญญาจริงๆเห็นความคิดความนึกความตรึกความตรองเป็นสังขารจริงๆเห็นความคิดความนึกความตรึกความตรองเป็นสัญญาจริงๆเป็นสังขารจริงๆ เห็นความรู้สิ่งนั้นๆเป็นวิญญาณจริงๆแล้วจะเพิอกออกไม่ได้เลยเพราะมีอยู่ในตัวเสมอไปถ้าหากว่าเพิอกออกเสียไม่ได้แล้วตัวของเราก็ต้องเป็นขันห้าก็ท่านว่าขันห้าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวจะไปเถียงได้หรือให้เข้าใจเสียใหม่ คืออนัตตาแปลว่าไม่มีตัวไม่มีในตัวเป็นของที่ตั้งขึ้นภายหลังคือพากันสมมติขึ้นสมมติตามของที่มีทั้งสิ้นไม่ได้สมมติของที่ไม่มีการสมมตินี้เป็นของเก่าสมมติกันมาตั้งแต่ตั้งโลกสมมติว่าขันห้าก่อนแต่พระพุทธเจ้า เขาก็เรียกกันมาเต็มโลกเหมือนกันส่วนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาก็เรียกกันมาอย่างนี้เพราะเหตุนั้นจึงยังไม่เข้าใจกันร่ำไปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ของจริงแล้วจึงยกขึ้นให้เป็นบัญญัติทับสมมติคือเป็นธรรมคือสิ่งที่รับสมมตินั่นแหละเป็นธรรม ที่รับรูปเป็นธรรมที่รับเวทนาเป็นธรรมที่รับสัญญาเป็นธรรมรับสังขารเป็นธรรมรับวิญญาณก็เป็นธรรมคือการสมมติเป็นส่วนของโลกส่วนรับสมมติเป็นธรรมเพราะเหตุนั้นจึงได้แนะนำเสมอเสมอว่าก้อนสกลละกายนี้แหละเป็นธรรม อย่าเข้าใจเป็นอื่นไปให้พากันตั้งใจฟังเอาตนของตนฟังทีเดียวอย่าไปฟังตามตำราที่ท่านเทศท่านอา่านว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็พากันนิยมชมชื่นว่าดีว่าเพราะถูกอกถูกใจของเราเพราะเห็นว่าท่านผู้เทศก็เป็นผู้อ่านเก่ง ท่านเรียนมากรู้มากกว่าใครๆอย่าเข้าใจอย่างนี้เมื่อเข้าใจอย่างนี้จะหาของจริงไม่ได้เลยถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะต้องว่าไม่มีใครเรียนมากรู้มากกว่าท่านเป็นตัวอวิชชาตะพึดตะพือไปทีเดียวไม่มีของจริงหาของจริงไม่ได้ อวิชาก็คือไม่รู้ตัวของเรานี่แหละในตัวนี้โลกก็เต็มธรรมก็เต็มมรรคก็มีนิพพานก็มีเต็มอยู่ในตัวของเรานี่เองเพราะเหตุนั้นผู้ที่ศึกษาจะรู้จักธรรมก็ให้รู้จักรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสียก่อนคือให้เข้าใจว่า โลกมีแต่ชื่อเท่านั้นเขาตั้งของเขาไว้แล้วเราอย่ามายึดไว้ทั้งก้อนให้หมายเอาแต่เปลือกคือเปลือกหุ้มอยู่ข้างนอกไม่ใช่ตัวเป็นสัญญานามธรรมแท้ที่เรามาเข้าใจว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งก้อนนั้นเป็นอุปาทานเป็นตัวอุปธิต่างหาก ความเข้าใจผิดนี่แหละทำให้ตนเกิดสัญญาวิปลาสยังสแสวงหาของจริงในพระพุทธศาสนาไม่ได้เลยเพราะโลกกับธรรมแยกไม่ออกจากกันยังติดกันอยู่เพราะเหตุนั้นท่านจึงได้ชี้ความว่าถ้าผู้ใดย,ยังเห็นว่านามรูปเป็นตัวยังเป็นอัตตะสัญญาอยู่ จะละสก,กายทิฐิไม่ได้เลยเมื่อละสก,กายทิฐิไม่ได้วิจิกิจฉาก็ไม่ไปศีลพัตปรามาตก็ยังติดแน่นอยู่เหมือนเดิมเพราะเหตุโลกุตระธรรมยังไม่แจ่มแจ้งเหตุนี้ผู้ที่จะศึกษาธรรมควรจะต้องตรวจตรองดูในกองศีลกองสมาธิ กองปัญญาของตนให้เห็นจริงได้แล้วถ้ามุ่งอย่างนี้ไม่ช้าก็จะพากันบรรลุธรรมเห็นของจริงได้เห็นธรรมทิติธรรมนิยามคือเห็นของคือเห็นตัวของเรานี่เองไม่ใช่ของคนอื่นอันนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์เต็มที่ จึงได้แนะนำพุทธบริษัทให้เดินตามจะได้ถึงโลกุตรธรรมการที่จะถึงได้ก็เพราะบำรุงศรัทธาเป็นต้นจนให้เป็นอจละศรัทธาขึ้นความเชื่อที่ถือมั่นของตัวก็ดีขึ้นตามลำดับเป็นนิยโตบุคคลเป็นบุคคลที่เที่ยงแท้ต่อความสุข ไม่มีสุขอื่นจะยิ่งไปกว่านี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยอาการที่ทรมานสัตว์โดยปริยายเป็นอันมากอย่างนี้ยิ่งกว่านายสารถีใดๆทั้งหมดคือทรงทรมานให้ได้ความดีแล้วก็ไม่กลับไปสู่ความชั่วอีก จึงสรงพระนามว่าอนุตตรโรปุริสะธรรมสารถิไม่มีสารทใดจะเสมอดังนี้เมื่อพุทธบริษัทได้สดับแล้วทราบพระคุณสมบัติในพระนามว่าอนุตตรโรปุริสะดัมสารถิแจ้งชัดแล้ว พึงตรวจดูพระคุณสมบัตินั้นๆในตนว่าถ้าได้รับทรมานแล้วเพียงใดก็ให้ยินดีว่าเราไม่เสียทีที่ได้มาพบพระพุทธศาสนาถ้ายังไม่ได้รับทรมานก็รีบจัดการให้ได้รับทรมานเสียอย่าให้เป็นคนเปล่าจากประโยชน์จึงจะเป็นการสมควรโดยแท้ ได้แสดงพระพุทธคุณในบทว่าอนุตตรูปุริสะดัมมะสารถิโดยย่นย่อได้ใจความพอสมควรแก่เวลาเพียงเท่านี้